คุณอาจจะเคยสังเกตว่าไม่มี iPhone รุ่นไหนมีระบบ2ซิมเลยและก็คงจะไม่มีในอนาคตด้วยดูแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นจุดเด่นที่ดีนะซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ที่มีระบบ2ซิมนั้นต้องรองรับมันหากคุณได้เข้าไปค้นหาดูรหัสต้นทางของ iOS แล้วก็คุณจะไม่เจออะไรที่เกี่ยวกับความสามารถในการรองรับ2ซิมการ์ดเลยเทคโนโลยีนี้ต้องใช้ตัวรับส่งสัญญาณสำหรับซิมการ์ดแต่ละอันซึ่งแน่นอนว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิตมือถือ1เครื่องดังนั้นถ้ามี iPhone สักเครื่องเป็นแบบนั้นรุ่นโทรศัพท์ก็จะแพงขึ้นไปอีกแพงอีกงั้นหรอแถมฟีเจอร์นี้ก็จะเพิ่มอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ให้มากขึ้นดังนั้นแบตเตอรี่ก็จะอยู่ไม่ได้นานเท่าเดิมดูเหมือนว่าบริษัทก็เลยเลือกที่จะไม่ให้มีช่องใส่2ซิมการ์ดขึ้นมาแต่กลับกันพวกเขาได้ผลิต iPhone รุ่นล่าสุดที่รองรับฟีเจอร์ที่เรียกว่า eSIM ขึ้นมาแทนมันทำหน้าที่เสมือนช่องใส่ซิมการ์ด2อันแต่ซิมการ์ดอันที่2นี้ไม่ได้เป็นซิมการ์ดแบบจับต้องได้แต่ว่าเป็นซิมการ์ดแบบดิจิทัลวิธีใช้ก็คือคุณแค่ต้องอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดไปในโทรศัพท์มือถือคุณเพื่อรับซิมที่2เข้ามาให้เข้าไปที่แผนโซลูล่าที่ให้ตัวเลือกมาแล้วก็ถามหา eSIM คุณจะได้ QR code ที่คุณจำเป็นจะต้องสแกนแล้วก็ใส่แผนเซลลูล่าใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณหรือคุณจะพิมพ์รายละเอียดด้วยตัวเองก็ได้หลังจากนั้นจะเพิ่มป้ายชื่อเข้าไปบนบรรดาซิมการ์ดของคุณเพื่อให้จำได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนยกตัวอย่างเช่นซิมการ์ดเพื่อธุรกิจและของส่วนตัวแล้วคุณก็สามารถเริ่มใช้ทั้ง2ซิมได้อีกอย่างนึงที่ iPhone ไม่เคยมีเลยก็คือปุ่มย้อนกลับแม้แต่ในสมัยที่ตอนยังมีปุ่มจริงๆอยู่บนโทรศัพท์ตอนนั้นก็เป็นปุ่มโฮมซึ่งก็ทำให้คนที่ไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนถึงกับแทบบ้าแต่เหตุผลที่ไม่ใส่ปุ่มย้อนกลับเพิ่มเข้าไปเนี่ยง่ายมากการปัดหน้าจอจากซ้ายมาขวาก็ทำหน้าที่นี้ไปให้แล้วดังนั้นก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีปุ่มจริงๆคุณก็คงรู้อยู่แล้วละว่าการกดปุ่มที่อยู่ด้านข้างของโทรศัพท์นั้นจะเป็นการตัดเสียงโทรศัพท์ให้ไม่ดังเพื่อที่คุณจะไม่ต้องได้ยินเสียงโทรเข้าหรือการแจ้งเตือนต่างๆแต่ถ้ามีคนหนึ่งคนหรือมีหลายคนที่คุณไม่ต้องการพลาดการรับสายจากพวกเขาคุณสามารถทำให้พวกเขามีเสียงเมื่อโทรเข้าได้วิธีนี้คุณจะไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าจากคนอื่นๆแต่คนคนนี้จะสามารถโทรหาติดต่อคุณได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นคุณแม่คุณเดี๋ยวไม่เอาหรอวิธีทำก็คือไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหาชื่อคนคนนั้นแล้วก็แตะแก้ไขรายชื่อแล้วก็เปิดโหมดส่งเสียงเผื่อฉุกเฉินทีนี้แม้ว่าโทรศัพท์คุณจะถูกปิดเสียงอยู่แต่ถ้าคนคนนี้โทรหาคุณคุณก็จะยังได้ยินบางครั้งเราต้องให้โทรศัพท์กับบางคนเพื่อให้พวกเขาเอามือถือไปเล่นหรือไปอ่านหรือไปเลื่อนดูรูปภาพบางรูปได้ความจริงแล้วการเอาโทรศัพท์ให้คนอื่นอาจจะทำให้คุณกลัวว่าคนคนนั้นจะเกิดแอบส่องดูข้อมูลส่วนตัวบางอย่างและเพื่อช่วยให้คุณเบาใจขึ้นได้บ้างมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหรือ Guided Access บน iPhone ที่เมื่อเปิดให้ทำงานแล้วจะไม่ยอมให้คนคนนั้นออกจากแอปวิธีการเปิดใช้งานคือไปที่การตั้งค่าการเข้าถึงแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดเปิดใช้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านไว้และยังมีวิธีที่ซ่อนรูปบางรูปของคุณได้ด้วยวิธีการทำก็คือเปิดรูปที่คุณต้องการซ่อนแตะไปที่ปุ่มแชร์แล้วก็กดปุ่มซ่อนส่วนการหาอัลบั้มที่ซ่อนอยู่ให้ไปที่รูปภาพแล้วก็อัลบั้มแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงคำว่า utility ตรงนั้นคุณจะเห็นอัลบั้มที่ซ่อนอยู่ซึ่งที่จริงก็ไม่ได้ซ่อนขนาดนั้นหรอกเพราะว่าทุกคนก็เข้าไปดูได้นั่นแหละถ้ารู้จักวิธีหาทางเข้าหากคุณไม่ต้องการให้อัลบั้มที่ซ่อนอยู่แสดงขึ้นมาคุณสามารถซ่อนมันไว้ตลอดกาลได้เลยให้ไปที่การตั้งค่าแล้วก็รูปภาพให้เลื่อนลงมาแล้วปิดโหมดอัลบั้มที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเปิดไว้อยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้นดังนั้นการทำแบบนี้คือคุณจะทำให้มันหายไปส่วนการนำมันกลับมาให้เลื่อนเปิดสวิตช์อัลบั้มที่ซ่อนอยู่ซะคุณสามารถใส่แคปชั่นคำบรรยายตั้งชื่อให้รูปคุณได้ถ้าคุณต้องการทำวิธีนี้คุณไม่ต้องเลื่อนดูรูปภาพทั้งหมดเพื่อหารูปที่คุณต้องการอย่างนี้นะคุณถ่ายรูปของตารางเวลารถเมย์มาอู้องค์ประกอบภาพดีก็ให้เปิดรูปปัดขึ้นบนแล้วคุณก็จะเห็นส่วนที่บอกว่าใส่คำอธิบายภาพพิมพ์คำหลักลงไปเช่นคำว่ารถเมย์แง่ล่ะแล้วตามด้วยเสร็จสิ้นหากคุณต้องการจะใช้มันในภายหลังแทนที่จะต้องเลื่อนดูรูปภาพทั้งหมดที่มีคุณก็แค่ไปที่ช่องการค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่ารถเมล์แล้วรูปนั้นมันก็จะขึ้นมาให้ปกติแล้วรูปสุดท้ายที่คุณถ่ายหรือว่าได้ดาวน์โหลดมาจะเป็นภาพตัวอย่างของอัลบั้มนั้นคุณสามารถเปลี่ยนมันได้นะแล้วก็เลือกภาพตัวอย่างเป็นภาพอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแค่ไปที่อัลบั้มหารูปภาพที่จะใช้แปะค้างไว้แล้วก็เลือกสร้างรูปภาพหลักคุณกำลังสกรีนช็อตถ่ายภาพหน้าจอเพื่อแสดงแอปหนึ่งให้เพื่อนคุณดูหากคุณกดสกรีนช็อตแบบง่ายๆคุณจะต้องระบุในข้อความว่ามันจะอยู่ในแถวไหน
แต่แทนที่จะทำแบบนั้นหลังจากสกรีนช็อตแล้วให้แตะไปบนรูปเมื่อคุณอยู่ในโหมดแก้ไขแล้วให้แตะไปที่ปุ่มบวกแล้วก็ไปที่แว่นขยายฟีเจอร์นี้จะเพิ่มวงกลมเป็นเหมือนแว่นขยายให้กับรูปภาพของคุณซึ่งจะซูมเข้าไปดูในพื้นที่ที่เราเจาะจงไว้เราแค่ปรับเปลี่ยนขนาดและระดับของการซูมเข้าหรือออกเพื่อขยายสิ่งที่เราต้องการดูบนสกรีนช็อตบน Safari คุณสามารถสกรีนช็อตของทั้งหน้าได้เลยครั้งเดียวไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนที่เห็นบนหน้าจอเท่านั้นให้สกรีนช็อตแบบธรรมดาก่อนแล้วก็ไปแตะมันเพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขที่แท็บด้านบนให้เลือกตัวเลือกเต็มหน้าทีนี้คุณก็จะเห็นรูปของหน้าทั้งหน้าแล้วคุณสามารถเลือกวิธีที่จะครอปมันหากคุณต้องการมันแค่บางส่วนแต่มันจะสะดวกมากเลยเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องสกรีนช็อตหลายๆรอบอีกต่อไปหากมีข้อความบางข้อความหรือมีอีเมลที่คุณใช้เยอะแต่ขี้เกียจเหนื่อยพิมพ์ซ้ำบ่อยๆหลายครั้งคุณสามารถใช้ทางลัดได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นที่อยู่เต็มของคุณให้ไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปตามด้วยคีย์บอร์ดและแทนที่ข้อความตรงนั้นคุณจะเพิ่มทางลัดได้ให้พิมพ์ที่อยู่ในบริเวณข้อความแล้วมันก็จะขึ้นทางลัดมาให้ทีนี้เมื่อคุณพิมพ์สมมติว่าเป็นคำว่าที่อยู่ที่อยู่เต็มๆของคุณก็จะโชว์ขึ้นมาในการแนะนำแล้วคุณก็จะไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดใหม่อีกแล้วการส่งตำแหน่งปัจจุบันให้ใครสักคนผ่านทางข้อความแค่พิมพ์คำว่าฉันอยู่ที่แล้วทางเลือกตำแหน่งปัจจุบันก็จะขึ้นมาให้คุณมีหน้าที่แค่แตะมันเท่านั้นเอาไว้ใช้เวลาคุณจอดรถนะเมื่อจอดรถแล้วส่งตำแหน่งปัจจุบันให้ตัวเองเพื่อที่จะได้หารถได้ตอนหลังอย่างง่ายขึ้นน่ะเคล็ดไม่ลับอีกอย่างเวลาพิมพ์ก็คือให้ใช้ตัวเลขคุณอาจจะแตะ123เพื่อไปที่เมนูสัญลักษณ์แล้วก็เลือกหมายเลขแล้วก็แตะ ABC เพื่อกลับมาน่ารำคาญสมัดแทนที่จะทำแบบนั้นให้แตะค้างเมนู123ไว้เลขมันก็จะขึ้นมาคุณก็เอานิ้วเลื่อนไปยังตัวเลขที่คุณต้องการแค่นั้นแหละเมื่อคุณเอานิ้วออกคุณก็จะกลับมาที่เมนูข้อความที่เป็นข้อความแล้วคุณก็พิมพ์ต่อได้คุณสามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดของ iPhone ของคุณให้เป็น trackpad ได้วิธีการเปิดใช้คือให้กดตรงไหนก็ได้บนคีย์บอร์ดและค้างไว้แป๊บนึงเมื่อมันเปิดใช้แล้วคุณสามารถเอานิ้วไปวนรอบๆได้แล้วเคอร์เซอร์ก็จะเคลื่อนที่หากคุณแตะแรงลงไปหน่อยก็จะเป็นการเลือกคำฟีเจอร์นี้จะมีให้ใช้หากคุณมี iPhone ที่มี 3D touch หรือการแตะค้างแบบสั่นและยังมีวิธีที่เร็วกว่าในการปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดคุณอาจจะสามารถปัดมันได้ทีละอันแต่บางครั้งมันก็จะใช้เวลานานเกินเหตุคุณสามารถทำได้เร็วกว่านั้น3เท่าหากคุณใช้นิ้ว3นิ้วเวลาที่คุณปัดเลื่อนวิธีนี้คุณจะเป็นการปัดแถบ3แถบในทีเดียวหากคุณพิมพ์ตัวเลขผิดบนเครื่องคิดเลขคุณก็อาจจะต้องเคลียร์ลบทิ้งหมดแล้วเริ่มใหม่ฉันรู้ดีด้านบนสุดของหน้าจอที่มีบรรดาตัวเลขแสดงอยู่ให้ปัดไปด้านข้างและการปัดแบบนี้จะเป็นคำสั่งการ backspace ตัวเลขตัวสุดท้ายที่คุณใส่เข้าไปหากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาของเหตุการณ์บางอย่างในปฏิทินคุณไม่จำเป็นต้องแตะไปที่เหตุการณ์แก้ไขแล้วก็ตั้งเวลาใหม่แทนที่จะทำแบบนั้นให้แตะที่เหตุการณ์กดลงไปแล้วลากไปใส่ในช่วงเวลาใหม่ได้เลยหากคุณกลับไปนอนเพื่อฟังเพลงหรือฟังพอดแคสต์มีวิธีการตั้งเวลานะเพื่อให้มันไม่ต้องคอยเล่นอยู่ตลอดคืนหากต้องการทำสิ่งนี้ให้ไปที่นาฬิกาแล้วก็ไปที่ตัวจับเวลาตั้งเวลาแล้วก็ไปที่ทางเลือกเมื่อเวลาหมดเลื่อนลงไปจนสุดแล้วก็จะเห็นปุ่มหยุดเล่นอยู่ตรงนั้นให้กดแล้วก็แตะไปที่เสร็จสิ้นหลังจากเวลาที่คุณได้ตั้งไว้สื่อต่างๆของคุณก็จะหยุดเล่นในแบ็คกราวด์เอ๊ะคุณก็จะหลับไงแต่นั่นแหละเชื่อฉันสิ